แล้วช่วงสุดท้ายนี้นะคะก็ขออนุญาตฝากงานนิดนึงค่ะกับอีเวนต์ครั้งต่อไปของ Blue Resources นะคะก็จะเป็นเรื่องของ AI เหมือนเดิมค่ะแต่ในครั้งหน้าจะเป็นเกี่ยวกับ AI ในเรื่องของการบันเทิงค่ะรวมกันกับการศึกษาเป็น AI Edutainment นะคะไม่ใช่ Education หรือ Edutainment เป็นยังไงเอาอย่างนี้ดีกว่ามาชมกันเลยขอฝากงาน AI สำหรับความบันเทิง Edutainment ไว้กับครั้งหน้าที่พารากอนที่เดิมค่ะ